สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิสิตซิมเสรีจากคริสจักรเซเว่นเดย์แอดเวนติสที่เรดแลนด์แคลิฟอร์เียขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้มาพบกันอีกนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ,อเป็นโอกาสที่เราจะได้มาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าที่ที่ได้ออกมาจากพระธรรมคัมภีร์นะครับพระธรรมคัมภีร์นี่เป็น พระวจนะของพระเจ้าทั้งเล่มเลยเรามีความเชื่อเช่นนั้นเพราะว่าได้พิสูจน์มาเป็นพันๆปีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าหลายร้อยปีเป็นพันกว่าปีแล้วได้พิสูจน์มาตั้งหลายชั่วคนหลายช่วงคนก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพระธรรมคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าและเป็นพระธรรมที่ คือเป็นพระธรรมแห่งความจริงนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้วันนี้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ที่สหรัฐอเมริกานี่ก็จะเป็นวันที่เรียกว่าเทศกาลของการขอบคุณพระเจ้าผมก็เชื่อว่าท่านทุกท่านเนี่ยก็คงจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะขอบคุณพระเจ้าได้เพราะว่าถ้าหากว่าให้เราได้หยุดคิดแล้วเนี่ย เรามีชีวิตยอยู่เรามีลมหายใจอยูอ่นี่ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วลองคิดดูที่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีอากาศที่ให้เราสูดเข้าไปในร่างกายเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้จริงไหมครับแล้วก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวคือ,อเราผู้ที่ธรรมดาปกติแล้วเราก็ยัง เดินเหินได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างได้แล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถ้าเราคิดลึกๆนะคิดไกลๆแล้วก็เรารู้ว่าต้องมีพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราก็ดีที่ทําให้เรามีความสามารถมีสติปัญญาทั้งหมดเนี่ยเราก็สมควรที่จะขอบคุณพระเจ้า แน่นอนทีเดียวถ้าหากว่าท่านผู้ชมยังไม่รู้จักพระเจ้าท่านก็คงจะคิดว่าเอจะไปขอบคุณพระเจ้าได้อย่างไรแต่ผมจะบอกให้ท่านผู้ชมทราบว่าเ,เราทุกคนนั้นเป็นลูกเป็นลูกของพระเจ้านะครับเป็นลูกของพระเจ้าเ,เราเรียกทุกคนว่าเป็นลูกของพระเจ้าก <c oughs> <c oughs> ็เป็นเชนนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ว่าจะรู้จักพระเจ้าไม่ว่าจะเชื่อในพระเจ้าหรือไม่ แต่พระเจ้าก็ยังดูแลนะครับดูแลในเชิงที่หลายคนอาจจะยังไม่ยอมรับแต่เป็นความจริงก็คือว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ดูแลและพระเจ้าเป็นที่ค้ำจุนให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทำงานเป็นปกตินะครับก็เป็นเช่นนั้นก็ขอให้เราก้มศีรษะอธิษฐานก่อนที่ผมจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับท่านผู้ชมนะครับสาธุการแต่พระบิดาเจ้า สัรเสริญพระนามของพระองค์พระนามของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่พระองค์เป็นพระองค์ที่มีความสามารถมีสติปัญญามีความเข้าใจมีความรักมีพระกรุณาพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่มีพระอื่นใดที่จะเปรียบได้พระบิดาเจ้าวันนี้ขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้ ครับเจ้ามีโอกาสมารับใช้พระองค์แล้วก็มีโอกาสให้มารับใช้พี่น้องของเราหลายคนด้วยอขอให้พระพรของพระองค์นั้นได้มาถึงทุกทุกคนเพราะว่าพระพรของพระองค์นั้นจะช่วยให้ชีวิตของเรามีความหวังจะช่วยให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความรักจะช่วยให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามากขึ้น พระบิดาเจ้าขอให้พระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยในขณะนี้ขอบพระคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเข okay, ครับอยากจะฝากความสบายดีและสวัสดีมาให้กับท่านผู้ชมทั้งท่านผู้ชมที่เป็นเป็นคนลาวและท่านผู้ชมที่เป็นคนไทยอีกผมก็มักจะเน้นเพราะว่าผมยินดีที่จะต้อนรับ ท่านผู้ชมที่ไม่ใช่เป็นคนลาวหรือเป็นคนไทยแต่สามารถที่จะฟังภาษาไทยได้ผมก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ชื่นชมยินดีแล้วก็ขอยินดีต้อนอรับท่านเหล่านั้นด้วยแล้วก็วันนี้เราจะ uh, มีข้อความที่น่าสนใจพิเศษที่จะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับโอเคให้เราดูกันนะครับเราดู heaven within reach when you learn that God means it อันนี้อันนี้เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยบอกว่าแผนดินสวรรค์แค่เอื้อมเมื่อท่านเรียนรู้ว่าพระเจ้าจริงจังนะพระเจ้าจริงจังคำว่าจริงจังเนี่ยคือก็เชื่อว่าท่านก็คงจะเข้าใจนะครับคำว่าจริงจังนี่คือไม่ใช่เล่นๆไม่ใช่พูดเล่นไม่ใช่หยอกล้อกันคือเรียกว่าเอาเรื่องเอาการทีเดียวนะครับคือ พูดแล้วเนี่ยจะต้องเป็นจริงพูดแล้วจะต้องเป็นจริงแล้วก็อ,อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยก็มีความรู้สึกด้วยเช่นนั้นด้วยนะฮะอ,อันนี้เนี่ยสำคัญมากสำคัญมากให้เดี๋ยวให้เรามาดูกันอีกทีนะครับดูกันอีกทีดูข้อพระธรรมคัมภีร์นะครับโอเคให้เราดูข้อพระธรรมคัมภีร์ข้อพระธรรมคัมภีร์ในอภยยบบทที่20ข้อ3เนี่ย บอกว่าอย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเราอันนี้เป็นคำจริงจังนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วขยายความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากลัวว่าจะไม่เข้าใจอย่าทำรูปเคารพนะสลักสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือสิ่งมีอยู่ที่แผ่นดินเบื้องล่างหรือซึ่งมีอยู่ในน้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปลนิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระยา,ยาฮววพระเจ้าของเจ้าเป็นเป็นเชเ่นชนั้นนะครับคือพระเจ้าอันนี้พูดเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นทางการแล้วก็เป็นเรื่องจริงจังนะครับบอกว่าอย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเราทีนี้ก็ได้บอกแล้วว่าพระอื่นใดนั่นหมายความว่าอย่างไรนะครับอันนี้ธรรมดาแล้วเนี่ยบอกว่าพระอื่นเนี่ยพระอื่นเราจะ พูดถึงว่า,าเพ่งเลงไปที่ว่ารูปเคารพรูปเคารพเนี่ยคือคริสตศาสนาเนี่ยไม่ไม่ไม่มีการนามัสการกราบไหว้รูปเคารพก็เนื่องจากอันนี้แหละครับเนื่องจากเหตุผลที่พระเจ้าบอกว่าอย่ามีพระอื่นใดนะอย่ามีพระอื่นใดทีนี้อันนี้เนี่ยคือคือผมจะจะจะ,จะอธิบายเรื่องรูปเคารพก่อนประการที่1รูปเคารพเนี่ย เรามีความเชื่อว่า,ารูปเคารพนี้ไม่ได้เป็นพระผู้สร้างนะครับแล้วก็เรามีความเชื่อว่ารูปเคารพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้รับการดลใจอะไรที่สำหรับผู้ที่สร้างขึ้นมา,าคือผู้สร้างเนี่ยส่วนมากรูปเคารพเนี่ยจะเป็นรูปพระที่แกะสลักแกะสลักจากไม้บ้างจากหินบ้างจาก อทองเหลืองบ้างจากอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เป็นรูปพระ,ะที่กราบไหว้บูชานะครับแน่นอนทีเดียวโดยเฉพาะที่เมืองไทยเนี่ยก็มีมีการที่ว่านับถือแล้วก,แวก็แล้วก็มีความเชื่อแล้วก็มีคือเป็นวัฒนธรรมที่ที่สืบเนื่องกันมาแล้วก็บอกว่ารูปเคารพรูปพระที่ปั้นขึ้นมาเนี่ยศักดิ์สิทธิอ์อย่างนู้นอย่างนี้ แต่ในสำหรับคริสตศาสนาแล้วเราไม่ไม่มีความเชื่อนั้นเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าพระผู้สร้างสปปรรพสิ่งทั้งปวงนั่นแหละคือพระเจ้า,อ,าองค์เดียวนะครับพระเจ้าองค์เดียวที่บอกพระเจ้าองค์เดียวแน่นเราเรามีพระเจ้าพระพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระและพระบุตรนะครับคือ ถึงแม้ว่าเรามีพูดในในเชิงที่ว่าสามองค์แต่จริงๆแล้วความหมายก็คือพระองค์เดียวนั่นแหละเพราะว่าพระสามองค์เนี้ยไม่มีอะไรแตกต่างกันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับในวัตถุประสงค์ในความปรารถนาในในในเป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นพระองค์เดียวทีนี้พระองค์เดียวเนี่ยคือพระผู้สร้างรวบแล้วคือพระผู้สร้างเพราะว่า ทั้ง3องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระบุตรและก็พระบิดาเนี่ยร่วมมือกันสร้างคือเหมือนกับว่าเป็นพระองค์เดียวนะครับในการทรงสร้างก็เป็นเช่นนั้นแล้วทีนี้บอกว่าไม่มีพระอื่นนอกเหนือจากน,นคือมาอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยคือสิ่งอื่นๆเนี่ยทำไมถึงบอกว่าสิ่งอื่นๆถึงน้ำมัสการกลาบไม่ได้อ่มันมีเหตุผลที่ที่ถูกต้องและมีเหตุผลแห่งความจริงก็คือว่า ถ้าหากว่าเราคือพระเจ้าต้องการต้องการจิตใจของเรานะจิตใจนี่หมายถึงว่าต้องการให้รอบให้เราเนี่ยมอบถวายจิตใจให้กับพระองค์แล้วก็การถวายมอบให้ให้กับพระองค์เนี่ยไม่ใช่ว่ามอบให้แก่ส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับคือพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าต้องการเนี่ยต้องการร้อยเปอร์เซนต์ต้องการที่อยากจะได้ จิตใจของเราเนี่ยร้อเปต้องการให้เรานามัสการพระเจ้านามัสการร้อยเเซต้องการให้เรามีความเชื่อร้อยเเซต้องการให้เราไว้วางใจร้อยเปอร์เซนต์ต้องการให้เรา,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 รเ,ราเชื่อฟังและทำตามร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะไม่ใช่ว่า,าเรามาเคารพนับถือพระเจ้าคริสตศาสนาแล้วเรายัง มีใจิตใจที่จะไปในรูปอื่นในคือไปนับถือรูปอื่นๆนั่นพระเจ้าบอกว่าอ่าพระองค์ไม่พึงปรารถนาแบบที่ได้อ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนีอ้อยากจะให้ชัดเจนบอกว่าคำคำตรัสของพระเจ้าคำนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจังไม่ใช่เป็นเรื่องที่ ท,ที่ที่อย่างที่ว่านะคือเรื่องที่ต่อรองกันได้เรื่องที่คือพูดคุยกันได้อะไรต่อรองสักนิดสักหน่อยได้ไม่ใช่อย่างนั้นคือแบบที่ผมว่านะจริงๆ100%ยเปอรเซ็นตทีนี้ผู้ที่มารับเชื่อมารับเชื่อในพระเจ้าแล้วเนี่ยต้องมอบถวายจิตใจให้100%เซตแต่ จริงๆแล้วเนี่ยยังมีผู้ที่เข้ามารับเชื่อแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จิตใจยังวอกแวกจิตใจยังหันเหไปให้ความสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นมากมายที่จริงแล้วเนี่ยบอกว่ารูปเคารพรูปเคารพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นรูปปั้นที่แกะสลักเท่านั้นคือแน่นอนทีเดียวรูปปั้นที่แกะสลักที่มา,าน้มันการเคารพนั่นก็ใช่ แต่จริงๆแล้วเนี่ยรูปเคารบนะถ้าหากว่าแปลให้มันลึกแปลให้มันซึ้งแปลให้มันกว้างไปกว่านั้นก็คือก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มา,อาเอาจิตใจของเราไปอาบอกว่าเอาจิตใจของเราไปนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าให้จิตใจของเรานั้นตัดสินต้องการใช้เวลาคือจิตใจเป็นผู้เป็นผู้ตัดสินใช้เวลาใช่ไหมครับใช้เวลา มากกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะถ้าหากว่าเราใช้เวลามากกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือเป็นรูปเคารพของเราสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าหากว่าเราทุ่มเวลาให้กับกีฬาบางอย่างกีฬาอาจจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่ทุ่มให้จนกระทั่งว่าจนกระทั่งว่าเรียกว่ายังไงเรียกว่า อดไม่ได้ผมเพราะว่าผมมีประสบการณ์มาผมเคยชอบเล่นกอล์ฟแล้วก็การเล่นกอล์ฟเนี่ยเคยเป็นการทุ่มให้เวลาแล้วก็ดึงเอาเวลาของเราไปไปเสียส่วนมาก mm. เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสิ่งไหนที่เราให้เวลามากสิ่งนั้นก็คือเป็นรูปเคารพของเรานะครับแล้วทีนี้สิ่งอีกสิ่งหนึ่งสำคัญที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจก็คือว่า ตัวเรานี่แหละคือเรามีบ่อยครั้งคือเราเรียกว่าตามใจตัวเองตามใจตัวเองเนี่เหมือนกับว่าเราเน่เป็นอ่าเป็นพระของตัวเองคือเราตามใจตัวเองแบบที่ว่าอ่าแบบที่ว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองชอบอะไรตัวเองอะไรมีบ่อยครั้งก็ลืมตัวนะครับลืมตัวาสำหรับผู้ที่มารับเชื่อเป็นคริสเตียนแล้วก็ ยังยังบกพร่องกันกับเรื่องนี้มากมายนะครับคือเป็นมาเป็นคริสเตียนแล้วแตอ่อาจจะยังไม่รู้ตัวแต่ยังถูกอย่างอื่นเนี่ยชักจูงออกไปชักจูงออกไปจนกระทั่งว่าลืมคิดเสียแล้วว่าพระเจ้าบอกว่าอย่าให้มีพระอื่นต่อหน้าเรานะพระอื่นก็คือสิ่งที่เราสนใจมากที่สุดพระอื่นก็คือสิ่งที่เราให้เงินให้ทองมากที่สุด พระอื่นก็สิ่งคือสิ่งที่เราทุ่มเวลาให้มากที่สุดนั่นคือพระอื่นเพราะฉะนั้นพระเจ้า,าที่ตรัสสั่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อสำคัญมากอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อหนึ่งเป็นข้อที่1เลยนะครับข้ออันดับหนึ่งของอบัญญัติสิประการนะครับของพระบัญญัติสิประการเพราะฉะนั้นความสำคัญเนี่ยต้องเริ่ม จากพระเจ้านะครับต้องเริ่มจากพระเจ้าอันนี้แล้วก็มีเหตุผลหลายอย่างมากมายพระเจ้าก็ไม่อยากใ,ให้เราเรามีนายสองนายนะครับในพระธรรมคัมภีร์ก็ได้กล่าวไว้บอกว่าไม่อยากใ,ให้เรามีนายสองนายอันนี้เป็นเหตุผลที่ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้ามีนายสองนายเนี่ยมัน,ม,นมันยากลําบากมันยากลําบากผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเอง ที่บอกว่านายสองนายเนี่ยคือผมอก่อนที่แม่จะ,ะเสียชีวิตแม่จะจากไปเนี่ยแม่ก็มาอยู่ที่บ้านผมนะครับมาอยู่เป็นหลายปีทีเดียวนะ,ะแล้วก็ในขณะที่แม่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็มีภรรยาอยู่ด้วยแล้วทีนี้ตอนนี้แหละก็คือปัญหาเกิดขึ้นกับตัวผมปัญหาเกิดขึ้นกับตัวผมก็คือว่าผมกลายเป็นว่า ในบ้านเนี่ยมีนายสองนายคือผมมีแม่เป็นนายหนึ่งแล้วก็มีภรรยาเป็นนายอีกคนหนึ่งแล้วผมจะอยู่ในสภาพที่ลำบากคือผมจะเชื่อฟังคนไหนกันแน่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกยากลำบากหน่อยนะครับบางทีเชื่อฟังภรรยาแม่ก็ขัดขัดกับแม่เชื่อฟังแม่ก็ขัดกับภรรยาอันนี้เลยจึง จึงจึงเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนที่ว่าเราไม่ควรจะมีนายสองนายควรจะมีนายคนเดียวนะถึงอย่างไรก็แล้วแต่ก็เป็นเช่นั้นเลยเลยเลยพระเจ้าเนี่ยบอกว่าพระเจ้าจริงจังกับคำตรัสของพระองค์พระเจ้าจริงจังกับข้อบัญญัตข้อข้อแรกสุดนะข้อแรกสุดคือเราจะต้องเริ่มต้น เราจะต้องต้องเริ่มต้นที่เราจะให้เกียรติพระเจ้าเราจะเชื่อฟังคําตรัสของพระเจ้าเราจะทําตามเราจะยอมไว้วางใจมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคําตรัสคํานี้ที่บอกว่าอย่าให้มีพระอื่นต่อหน้าเราอันนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ยากแต่อยากจะให้ เราเราเข้าใจลึกซึ้งไปอีกว่าทําไมพระเจ้าถึงเป็นเช่นนั้นทําไมพระเจ้าถึงเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่า,าพูดถึงสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันคือทั้งสามีทั้งภรรยาเนี่ยไม่สมควรและก็ไม่ต้องการให้มีให้มีคนอื่นคือคนที่สามเนี่ยเข้ามาอยู่ในความรักในครอบครัวแบบ เป็นสามีเป็นภรรยาเนี่ยก็ต้องมีสามีเดียวภรรยาเดียวจริงไหมครับก็เป็นเช่นนั้นเชื่อว่าไม่มีภรรยาคนไหนที่อยากจะเห็นสามีไปเอาภรรยาอีกคนหนึ่งมาให้ให้ให้เห็นหรือว่าแอบแอบบแต่คือหมายความว่าต่อไปเขาก็จะต้องรู้อยู่ดีจริงไหมครับทั้งฝ่ายสามีด้วยก็เช่นกันคืออันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่ากฎธรรมชาติ ก็เป็นกฎธรรมชาติที่ได้มาจากพระเจ้าก็เป็นคือกฎบัญญัติของพระเจ้านั้นนั่นแหละก็คือให้ให้ให้ให,ให้ให้มีไม่มีพระอื่นคือไม่มีคนอื่นที่ที่มาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าให้มีพระอื่นมาให้เราเห็นเถอะถึงแม้ว่าไม่เห็นก็อย่าให้มีพระอื่นในจิตใจของท่านก็ว่าว่า,วา,างั้นเถอะ อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากทีนี้เราต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าถึงพูดอย่างเรียกว่าอย่างสุขมุมอย่างแน,แน่วแน่อย่างมั่นใจอย่างเรียกว่าสุดๆอย่างเด็ดขาดนะฮะอันนี้เพราะว่า,าสาเหตุก็คือจริงๆแล้วนะก็คือ,อามาจากความรักของพระองค์เพราะว่าพระเจ้านั้นมีความรัก ต่อท่านมีความรักต่อมนุษย์ทุกคนเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาพระเจ้าเป็นผู้สร้างสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าจึงหวงแหนสิ่งที่พระองคอ์ใช้สติปัญญาทั้งหมดใช้ความคิดทั้งหมดใช้เวลาทั้งหมดทุ่มให้กับการทรงสร้างของมนุษย์นั้นเลยมนุษย์นั้นจึงเป็นสิ่งที่มีค่า สำหรับพระเจ้ามากพระเจ้าจึงบอกว่าเราเป็นพระเจ้าที่หวงแหนก็เป็นเช่นนั้นอันนี้ให้อยากจะให้เราเข้าใจความรักของพระเจ้านี้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวให้เรามาดูว่าให้ดูว่าเนี่ยคำอธิบายเหตุผลที่บอกยังอีกอให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไป ดูต่อไปบอกว่าอย่าทำรูปเคารพสลักสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือซึ่งมีอยู่ในแผ่นดินเบื้องล่างหรืออยู่ในน้ำใต้น้ำอะไรเราก็อ่านมาแล้วนะครับโอเคให้เราผ่านไปอีกทีนะครับให้เราผ่านไปอีกทีในนี้ปฐมการบทที่17ข้อ7กับข้อ8บอกว่าเราจะเราจะตั้ง พันธสัญญานะตั้งพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับพระเจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าตลอดชั่วอายุของเขาให้เป็นพันธสัญญานิรันดรเป็นพระเจ้าองค์เดียวนะครับพระเจ้าบอกว่าเราพระเจ้าเนี่ยจะมาทําพันธสัญญากับมนุษย์ซึ่งมนุษย์ก็ไม่รู้อีนองอีนเองแต่พระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าเนี่ย ก็ยังยอมถ่อมตนลงมาทําสัญญากับมนุษย์คือพระเจ้าอยากจะให้มนุษย์เห็นเห็นเห็นบอกว่านี่แหละคือเป็นสิ่งที่ลลักอักษรพระเจ้าอยากจะให้เป็นพยานไว้บอกว่าพระเจ้านั่ะเป็นอย่างไรนะครับในนี้บอกว่าพระเจ้าจะทําพันธสัญญาแล้วบอกเป็นพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าน่ยจะเป็นพระเจ้าองค์เดียวแก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้า ที่มาภายหลังเจ้าเราจะให้แผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่เป็นคนต่างด้าวนี้คือบรรดาแผ่นดินคณะอันแก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดรและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาคือพระเจ้าจะเป็นคือในนี้บอกว่าได้กล่าวถึงว่าต่างด้าวต่างด้าวนี้ก็คือผู้ที่นอกเหนือจากผู้ที่ไม่ใช่เป็นคน ชาวอิสราเอลนั่นคือเรียกว่าคนต่างด้าวแบบเราคนไทยคนจีนคนอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าคนต่างด้าวคือพระเจ้าได้เลือกสรรให้คนชาวอิสราเอลเนี่ยามาเป็นตัวแทนของพระเจ้าเลยคนอื่นๆเนี่ยก็เรียกว่าคนต่างด้าวนะครับแต่พระเจ้าก็ยังบอกว่าพระเจ้าก็จะเป็นพระเจ้าของคนต่างด้าวเป็นคนเรียกว่านอกจากอิสราเอลแล้วก็ทุกคนก็เป็นอ่าก็มีพระเจ้าองค์นี้แหละองค์เดียวที่ ที่เป็นพระเจ้าของเขาก็เป็นเช่นนั้นให้เราดูกันต่อไปนะครับในนี้ในหนังสือยอหนบอกบทที่สิบข้อสี่บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทํำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์คืออันนี้คือเป็นคำคำคำตรัสคำกล่าวของพระเยซูพระเยซูบ,บอกว่าที่เรามาเนี่ยเรามา เพื่อที่จะให้ชีวิตของเราบริบูรณ์นะครับแล้วก็ผมอยากจะกล่าวแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมอีกด้วยว่าคือที่ที่คำบัญชาของพระเจ้าคำตัดของพระเจ้าเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็ได้พลาดพลัง้งก็ได้พลาดพลั้งคำตรัสของพระเจ้าคือคำบัญชาของพระเจ้าที่ให้กับมนุษย์ครั้งแรกนั้นกับอาดามัมกับอีฟนั้นก็คือว่าอ,อย่าไปเด็ด กินผลไม้ต้นที่อยู่กลางสวนของอสวนเอเดนนะครับนั่นเป็นคำบัญชาครั้งแรกและคำบัญชาครั้งแรกนั้นมนุษย์ก็ได้ผิดพลาดไปมนุษย์ได้ผิดพลาดไปแล้วก็อาจจะอ,อันนี้เนี่ยต้องให้ออกมาเป็นบทเรียนของเราด้วยคือตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าได้ตรัสสั่งกับอาดามกับอีฟบอกว่าเจ้าจะกินผลไม้จาก ทุกต้นในสวนนั้นได้แต่มีอยู่ต้นเดียวที่อยู่กลางสวนนั้นพระเจ้าห้ามยาให้ไปเด็ดกินเป็นอันขาดผมเชื่อว่าอาดามกับอีฟก็ได้ยินอย่างชัดเจนนะครับแต่ทีนี้ก็คือมออีมีคนที่สามก็คือซาตานมารซาตานเนี่ยมายุแย่มายุแย่ให้หลงเชื่อนะซาตานมาเข้าสิงในงูแล้วก็ไปอยู่บนต้นไม้ ต้นที่อยู่กลางสวนคือต้นที่ห่วงห้ามนั้นแล้วซาตานคือเข้าสิงในงูและงูก็พูดเชิญชวนให้ให้นางอ,อีฟนั้นนางอเ,อเอวานั้นไปเด็ดกินนะคือใช้วิธีคำพูดล่อลวงต่างๆอันนี้เนี่ยควรจะเป็นบทเรียนให้กับเราเพื่อว่ามาถึงจุดนี้จุดที่พระเจ้าบัญชาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ที่พระเจ้าบัญชาบอกว่าอย่าให้ออกพระอื่นมาอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยคำบัญชาอันนี้เนี่ยมีความสำคัญมีความสำคัญมากเท่าเทียมพอๆกันกับคือสำคัญเท่าๆกันกับคำบัญชาครั้งแรกแล้วทีนี้คำบัญชาครั้งแรกเรามาคิดดูซิว่าผิดพลาดไปได้อย่างไรนะครับคำบัญชาครั้งแรกที่ผิดพลาดเนี่ยก็คือมาคิดแล้วมาสังเกตแล้วก็คือว่า อีฟเนี่ยได้เข้าไปชมสวนเข้าไปเดินอยู่ในสวนเข้าไปชมสวนชมสวนเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินแล้วก็เดินไปคนเดียวนะครับเดินไปคนเดียวใกล้ต้นไม้ที่ท,ที่ที่พระเจ้าห้ามเอาไว้พระเจ้าห้ามบอกาอย่าไปเด,ดเด็ดกินต้นไม้ต้นนั้นทีนี้อีฟเนี่ยผู้เป็นภรรยาเนี่ยได้ห่างจากสามีในขณะที่เพลิดเพลินชมสวนนั้นเลยก็ เลยก็แยกตัวออกไปเพราะฉะนั้นเราเห็นเป็นบทเรียนของเราคือเราเราจะต้องระมัดระวังคือเรา,เาจะไปคนเดียวมันเป็นอันตรายมากหมายความว่าเราควรจะจับกลุ่มอยู่กับความคนที่มีความเชื่อด้วยกันถ้าหากว่าเราจับกลุ่มอยู่กับผู้ที่มีความเชื่อด้วยกันเช่นเราไปโบสถ์เรามีการานามัสการกันนะ อะไรเช่นนั้นเรามีการติดต่อกันเรามีการสัมผัสกันคือให้จับกลุ่มจับกลุ่มแล้วเนี่ยมันจะช่วยจะช่วยไม่ให้เราเผลอตัวแล้วก็จะช่วยไม่ให้เราหลงผิดก็เป็นอย่างนั้นคือพี่น้องที่อยู่ในโบสถ์ด้วยกันพี่น้องที่เป็นมีความเชื่อด้วยกันเนี่ยก็ต้องช่วยกันตักเตือนช่วยกันตักเตือนแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนก็เป็นเช่นนั้นนั่นก็เป็นบทเรียน บทหนึ่งที่เราได้เรียนรู้มาแล้วก็นอกจากจับกลุ่มด้วยกันอย่าเผลอตัวแล้วเนี่ยก็อย่าประมาทด้วยนะอย่าประมาทด้วยแล้วแล้วทีนี้แล้วเมื่อไม่ประมาทด้วยแล้วทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะช่วยให้เราคือไอาการเสี่ยงการอันตรายนะ่ะแน่นอนทีเดียวซาตานมีทั่วไปหมดคือ,อวิญญาณของซาตานมีทั่วไปหมดแต่อย่างน้อย มันก็ช่วยได้นะมันก็ช่วยได้แล้วแน่นอนทีเดียวถ้าว่าต่อไปเรามีพระวจนะของพระเจ้าช่วยเตือนจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั่นก็ยิ่งช่วยด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผิดพลาดจากอาดามกับอีฟเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่อยากจะให้ผิดพลาดอีกไม่อยากจะให้ผิดพลาดอีกก็คือให้ถือ ให้ถือเอาคำตรัสของพระเจ้าที่บอกว่าอย่าเอาอย่าให้มีพระอื่นมาอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยให้ยึดถืออันนี้จะยึดถือได้ยังไงต้องท่องจําอยู่ตลอดเวลามีในพระธรรมคำัมภีร์ในหนังสือเอฉลยธรรมบัญญัติเนี่ยบอกว่าให้เอาพระวจนะของพระเจ้า,าคําตรัสของพระเจ้าเนี่ยผูกไว้ที่มือแล้วก็ให้ให,ให,ให้ให้เขียนไว้ตรงที่ตรงที่หน้าผากเนี่ยคือหมายความว่า ให้มีความทรงจําอยู่ในสมองอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเขียนอยู่ที่มือเนี่ยเราก็ไปกับเราด้วยจริงไหมครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ไปกับเราด้วยและเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะเป็นการเตือนใจของเราอันนี้จะช่วยจะช่วยให้เราปลอดภัยจากการหลอกลวงกับจากการโจมตีของมารซาตานนะครับก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นที่พ่ายแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ย อย่าให้พ่ายแพ้อีกครัวนี้การที่ไม่ให้พ่ายแพ้อีกก็คือ,อต้องต้องเราต้องซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าของพระเจ้าด้วยเมื่อซาบซึ้งความรักของพระเจ้าแล้วเราจิตใจของเราเนี่ยก็จะอยู่กับพระเจ้าเพราะว่าถ้าหากว่าเรารักใครเนี่ยเราก็อยากจะอยู่กับคนนั้นอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับก็เป็นเช่นนั้นขอให้เราดูพระธรรมคัมภีร์ไปอีกนะครับ ในหนังสือโรมบทที่3มข้อย9ิบเกบอกว่าหรือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าของคนยิวพวกเดียวเท่านั้นหรือพระองค์ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติชนต่างชาติก็คือคนต่างด้าวเมื่อสักครู่ก็คือพวกเรานี่นะครับด้วยหรือถูกแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติด้วยในนี้บอกว่าในนี้ยืนยันแล้วบอกว่าพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นพระเจ้าของคนยิวเท่านั้นแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าของ พวกเราทุกคนด้วยเช่นกันโอเคครับให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปในนี้ให้เราดูว่าเอเฟซัสบทที่4ีข้อ6บอกว่าพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของคนทั้งปวงนะฮะพระเจ้าองค์เดียวเป็นพระบิดาของทุกคนทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงและทั่วคนทั้งปวงและในท่านทั้งปวงนะครับอันนี้พยายามจะหนักเน้นว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าของ วกอิสราเอลเท่านั้นแต่เป็นพระเจ้าของทุกคนเป็นพระเจ้าของทุกคนเพราะฉะนั้นความรักของพระเจ้าก็มีต่อทุกคนความบัญญัติของพระเจ้าก็สำหรับทุกคนด้วยเช่นนั้นทั้งรวมทั้งท่านท่านบางท่านอาจจะยังไม่รับเชื่อพระเจ้าอาจจะยังไม่มีความไว้วางใจในพระเจ้าอาจจะมีความสงสัยในพระเจ้าแต่พระเจ้านั้นได้ได้ได้เอาท่านทั้งหมดเนี่ย มาอยู่ในบัญชีที่เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วถึงแม้ว่าท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็นี่ก็เป็นความรักของพระเจ้าที่มาถึงทุกๆท,ท่านนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูในหนังสืออพยพบทที่33ข้อ19บอกว่าพระองค์จึงตรัสตอบว่าเราจะให้คุณความดีของเราประจัก์แจ้งต่อหน้าเจ้านะและเราจะประกาศนามของเราคือยะ โววาให้ประจักษ์ต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดเราก็จะโปรดปรานผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาผู้ใดเราก็จะเมตตาผู้นั้นนะครับโอเคให้เราดูต่อไปครับให้เราดูต่อไปในพระองคจง์จึงตัดว่าเจ้าจะเห็นหน้าของเรานะครับอันนี้พระเจ้าพูดกับโมเสสนะครับเพราะว่าโมเสสอยากจะบอกว่าให้พระองค์ทรงสาแดงให้เขาเห็น แล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเขาจะเห็นพระเจ้าต่อหน้าไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระแห่งบริสุทธิ์เลยพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้พระยาโฮวาตรัสอีกว่าดูเถิดมีที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เราเจ้าจงไปยืนอยู่บนศิลานั้นแล้วขณะเมื่อสง่าราศีของเรากำลังผ่านไป เราจะซ่อนเจ้าไว้ในช่องศิลาและจะบังเจ้าไว้ด้วยมือของเราจนกว่าเราจะผ่านไปโอเคให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปในนี้บอกว่าเมื่อเราเอามือของเราออกไปแล้วเจ้าจะเห็นหลังของเรานะคืออยากจะให้โมเสสนั้นแค่เห็นแค่หลังเท่านั้นเองแต่หน้าของเราเจ้าจะไม่ได้เห็นอพยพบทที่3 4มข้อหบอกว่าพระยะโฮวาเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านข้างหน้าโมเสสนะครับตัดว่า พระยาโฮวาพระยาโฮวาพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาทรงกรอบด้วยพระคุณและกิ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความเมตตาและความจริงอันนี้เป็นคุณลักษณะเป็นบุคลิกภาพของพระเจ้านะครับพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความการุณาแล้วก็ทั้งพระคุณแล้วก็กิ้วโกรช้าด้วยแล้วก็มีความเมตตาคือนี่เป็นบุคลิกภาพของพระเจ้าทั้งหมดคืออ,อยากให้เรา รู้และอยากให้เราทราบซึ่งบางทีเราอาจจะยังไม่ยังยังไม่เชื่อหรือว่ายังไม่ทราบซึ้งแต่ให้เราเชื่อไปก่อนแล้วแล้วให้เราได้สัมผัสกับพระเจ้าแล้วเราจะได้มีประสบการณ์ว่าสิ่งที่ได้กล่าวนั้นเป็นความจริงไหมสําหรับบุค,คลิกภาพของพระเจ้าพระเจ้าเกลี้ยโกรธช้าคือพระเจ้าไม่ใช่โกรธง่ายๆนะครับพระเจ้ามีความอดทนแล้ พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระกรุณาคุณพระกรุณาคุณเนี่ยคือรับเอามนุษย์ผู้ที่เป็นคนบาปเนี่ยมาเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่เรียกว่าพระกรุณาคุณอันล้นเหลือทีเดียวนะครับอันนี้เป็นบุคคลิกภาพของพระเจ้าให้เราดูต่อไปนะครับในนี้บอกว่าผู้ทรงสำแดงความเมตตาต่อมนุษย์กระทั่งพันชั่วอายุทรงโปรดยกโทษ ความชั่วช้าด้วยนะมีความเมตตาการละเมิดและบาปของเขาเสียคือใครที่ทำบาปการละเมิดอะไรต่างๆพระเจ้าก็จะยกความผิดแต่จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้และให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานคือโทษที่เราทำผิดนั่นก็มันก็ตก ทอดไปแต่พระเยซูมาแล้วเนี่ยรพระเยซูก็จะชำระความผิดบาปของเราทั้งหมดถ้าหากว่าเรามีความเชื่อในพระองค์นะครับโอเคครับต่อไปครับในต่อไปบอกว่าให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วคนอายุคนแต่แสดงความเมตตาต่อคนที่รักเราและรักษาบรรัญญัติของเราจนถึงพัน ช่วอายุคนนี่หมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่หันเข้ามารู้จักพระเจ้ารักพระเจ้าแล้วแล้วก็เชื่อฟังในพระเจ้าความอโทษของเรานะคือความบาปของเราจะถ่ายไปถึงจะถ่ายทอดไปถึงหลายชั่วคนทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเราเข้ามาสารภาพความผิดของพระเจ้าและขอให้พระเจ้าได้ยกโทษให้กับเราความผิดบาปทั้งหมดนั้นก็จะได้ถูกชำระไปทั้งหมด ไม่ใช่ว่าชําละเฉพาะเราตัวเราเท่านั้นยังลูกหลานของเราตั้งอีกชั่วคนด้วยนะครับก็เป็นเช่นนั้นให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปในหนังสือสดุดี1้4ยข้อสบอกว่าข้าแต่พระญาโหวามนุษย์เป็นอะไรเล่าซึ่งพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่เขาหรือบุตรของมนุษย์เป็นอะไรซึ่งพระองค์ทรงคิดถึงเขามนุษย์เหมือนสิ่งไร้สาระนะไร้สาระวันเวลาของเขา เหมือนเงาที่ผ่านไปคืออันนี้กษัตริย์เดวิดนะกษัตริย์เดวิดเป็นผู้ที่เขียนกษัตริย์เดวิดเนี่ยได้ทําชั่วได้ทําผิดศีลธรรมของพระองค์กษัตริย์เดวิดนะได้เป็นผู้ที่มีความบาปหนาทีเดียวนะครับคือไปเอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของตัวเองคือแล้วก็ยังซ้ําให้สามีของผู้หญิงได้ออกไป ออกไปศึกนะออกไปทําสงครามแล้วก็คือเจตนาให้เขาไปอยู่แนวหน้าแล้วก็ให้เขาถูกฆ่าตายอันนั้นคือหนักเ,เรียกว่าบาปสองสองทบนะครับบาปทบที่หนึ่งก็คือเอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของตัวเองในฐานที่ล่วงประเวณีบาปทบที่สองเนี่ยก็คือให้สามีของเขาเนี่ยไปถูกฆ่าตายาโดยส่งให้ไปอยู่นแนวหน้าอันนี้ก็เรียกว่าบาปทบก็คือ ฐานค่าคนนะครับถ้าหากว่าบัญจัดสิบประการ2ข้อคือผิดทั้งสองข้อเลยผิดแค่ข้อเดียวนี้ก็เรียกว่าหนักมากแล้วแต่นี่ผิดสองข้อคือกษัตริย์เดวิดรู้ตัวนะครับรู้ตัวว่าตัวเองผิดผิดหนักแต่กษัตริย์เดวิดนี่เป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างให้กับเราดีที่สุดเพราะว่ากษัตริย์เดวิดรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความบาปหนาะจึงเข้ามาพระเจ้าขอให้พระเจ้าอภัยโทษนะแล้วเมื่อแล้วแล้ว พระเจ้าก็อภัยโทษให้กับกษัตริย์เดวิดคือพระกรุณาคุณของพระเจ้าเนี่ยได้แจ่มชัดในชีวิตของกษัตริย์เดวิดกษัตริย์เดวิดถึงสามารถที่จะเขียนในฐานะที่ผู้ที่หลงผิดผู้ที่ทําผิดแล้วสามารถที่จะเขียนขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ยังเขียนให้เป็นบทเรียนให้กับเราด้วยเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับโอเค ในนี้สดุดดีอีกนะครับกริย์เดวิดได้เขียนด้วยบทที่143ยบข้อ2บอกว่าขออย่าทรงตัดสินผู้รับใช้ของพระองค์เพราะไม่มีคนเป็นคนใดที่ชอบทำในสายพระเนตรของพระองค์คือพูดถึงว่าถ้าหากว่าจะตัดสินกันเ,เรียกว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปเป็นคนบาปถ้าหากว่าขาดขาดพระโลหิตของพระเยซูเนี่ยมาลบล้างมาชำระ เราแล้วเนี่ยเราความบาปของเรานั้นไม่ไม่สามารถที่จะลบล้างออกไปได้นะครับเลยถึงมีการให้ฆ่าสัตว์ให้ให้ฆ่าสัตว์ไปถวายบูชานั่นก็เป็นเหมือนกับว่าหลังไหลโลหิตนะคือเอาโลหิตของเราคล้ายๆอย่างนั้นเป็นตัวแทนนะครับแต่เราโชคดีแค่ไหนที่ว่าพระเยซูมามามาให้ ถูกตึงบนไม้กางเขนโดยพระโลหิตของพระเยซูนั้นเราได้ถูกชำระให้ไม่บาปอีกนะครับก็นี่เป็นการสรรเสริญของกษัตริย์เดวิดโอเคเราดูต่อไปนะครับในหนังสือสดุดีร้อยสี่สิบห้าข้อหนึ่งก็กษัตริย์เดวิดก็ได้เขียนอีกนะครับบอกว่าให้เดี๋ยวอยากให้ท่านลองอลองนั่นดูแล้วก็ได้จะได้ทราบซึ้งนะครับบอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์โอข้าแต่พระมหากษัตริย์ข้าพระองค์ จะเยินยอพระองค์นะครับกษัตริย์เดวิดบอกขอเยินยอพระองค์บอกจะถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เป็นนิดเป็นนิดนิดการเลยข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ทุกทุกวันนะครับข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิดการบอกว่าจะถวายสรรเสริญพระองค์ทุกทุกวันเพราะว่าพระองค์กษัตริย์เดวิดนั้นได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้านะครับจึงเรียกว่าผู้ที่ทำผิด นะคือถึงกับต้องสมมุติว่าถ้ามีใครมีฆาตรกรรอเป็นฆาตรกรที่ที่มีคือเรียกว่าไป <c oughs> ไปฆ่าคนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นความผิดที่หนักจะต้องถึงกับถูกประหารชีวิตแล้วถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่มาช่วยให้เราหลุดพ้นจากาจากาคือจาก กฎอันนั้นจากความบาปอันนั้นความผิดอันนั้นเนี่ยเราจะขอพระเดชพระคุณคนคนนั้นมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าได้ได้ให้เรามีชีวิตอยู่คือไดอ้ช่วยชีวิตของเรานะครับก็เป็นเช่นนั้นให้เราดูกันต่อไปนะครับในพระเยโฮวาห์นั้นยิ่งใหญ่ในนี้บอกพระเยโฮวาห์ยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญนิกัตริย์เดวิดพูดนะครับสมควรที่จะสรรเสริญอย่างยิ่ง ความใหญ่ยิ่งของพระองค์นั้นเหลือจะอย่างรู้คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟังและจะประกาศกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์นะครับอันนี้ล้วนแต่เป็นคำพูดของกษัตริย์เดวิดที่อยากจะสรรเสริญพระเจ้าโอเคครับให้เราดูต่อไปครับในนี้บอกว่าข้าพระองค์จะกล่าวถึงเกียรติอันรุ่งโรจน์ ของความสูงส่งนะของความสูงส่งของพระองค์และถึงพระราชกิจมาศจรรย์ของพระองค์มนุษย์จะกล่าวถึงอนุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์กษัตริย์เดวิดเนี่ยจะเป็นพยานให้กับพระเจ้านะจะไปเล่าให้ทุกๆคนฟังโอเคครับให้เราดูต่อไปอในนี้บอกว่าเขาทั้งหลายจะโฆษณานะ ทุกคนเนี่ยจะโฆษณาขา่าวเรื่องลือให้ระลึกถึงคุณความดีอันอุดมของพระองค์ออกมาและจะร้องเพลงถึงความชอบธรรมของพระองค์พระยาฮวาทรงพระเมตตาและทรงเต็มไปด้วยพระกรุณาทรงกิ้วชาและมีความเมตตาอย่างอุดมนะครับมีความเมตตาอย่างอุดมเพราะฉะนั้นความเมตตาของพระเจ้าเนี่มาถึงทุกคนนะครับมาถึงเราทุกคนขอให้เราได้เป็นเหมือนกษัตริย์เดวิดที่จะที่จะ เข้ามาสารภาพความผิดแล้วก็มารับเอาพระกรุณาคุณของพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังในคำตัดของพระเจ้าให้เราดูกันต่อไปนะครับพระยาฮวาทรงดีต่อทุกคนและความเมตตาของพระองค์มีอยู่เนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์โอ้ข้าแต่พระยาฮววาพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จะสรรเสริญพระองค์และ วิสุทธิชนทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองคอ์ถ้าหากว่าท่านฟังดีๆแล้วก็ล้วนแต่เป็นคำที่น่าประทับใจมากทีเดียวนะครับโอเคให้เราดูต่อไปนะครับ ในนี้บอกว่าเขาทั้งหลายจะพูดถึงสง่าราศีแห่งราชอาณาจักรของพระองค์และเล่าถึงนิทานุภาพของพระองค์เพื่อให้กิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์และสง่าราศีอันรุ่งโรจน์แห่งราชอาณาจักรของพระองค์แจ้งแก่บุตรทั้งหลายของมนุษย์อันนี้คือจะกษัตริย์เดวิดจะเป็นพยานและเล่าสู่กันให้ทุกคนก็เล่าสู่ชมชอบ ในพระกุณาของพระองค you kind of ์เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยให้เราให้เราได้ไม่ลืมนะครับให้เราได้ไม่ลืมถึงคำบัญชาของพระองค์เพราะว่าพระองค์จะต้องบัญชาพระองค์บัญชานั้นเป็นคำบัญชาที่จริงจังเพราะว่าความรักของพระองค์นะครับเดี๋ยวให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปโอเคเดี๋ยวให้เราดูต่อไปให้เราดูต่อไปดูไปอีก โอเคในนี้บอกว่าพระองค์จะทรงโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์นะยำเกรงพระองค์เนี่ยก็คือได้รับเอาพระวจนะเอาคําบัญชาของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ที่ที่จะต้องนับถือเป็นสิ่งที่จะต้องเชื่อฟังนะครับเสียงร้องทูลของเขาด้วยและจะทรงช่วยเขาให้รอดนะครับเพราะว่า คำบัญชาของพระองค์ถ้าหากว่าเราเชื่อฟังทําตามคําบัญชาของพระองค์เราไม่เอาตัวเรามาเป็นรูปเคารพคือ,อเป็นผู้ที่มาอยู่ต่อหน้าคือหมายความว่ามาเหนือพระเจ้าเราจะไม่เอาตัวเองมาเหนือพระเจ้าเราจะไม่เอาทุกสิ่งสิ่งใดก็ตามมาให้เหนือพระเจ้ามีพระเจ้าเท่านั้นที่เราจะมอบถวายจิตใจให้ทั้งหมด นะครับให้เราดูต่อไปนะครับปากของเขาจะกล่าวสรรเสริญพระยะโฮวาโอเคให้เราดูต่อไปอมัทธิยแต่ท่านทั้งหลายนะครับมับทธิยบทที่หกสบอกว่าในนี้จึงกล่าวเตือนบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ท่านนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อสําคัญอโอเคให้เราดูต่อไป หนังสืออิสยาห์บทที่1ข้อ19บอกว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลผลดีแห่งแผ่นดินแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธและกะบฏเจ้าจะถูกทำลายเสียด้วยด,ด้วยคมดาบเพราะว่าพระโอษของพระเยาววาได้ตัดเช่นนั้นนะครับพระโอษก็คือพระบัญชาของพระเจ้าเนี่ยเราเหมือนกับอาดามกับอีฟเนี่ยถ้าหากว่าเชื่อฟัง คำบัญชาของพระเจ้าถ้าไม่หลงผิดไปเชื่อฟังงูหรือมารซาตานนะมนุษย์เราทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่มีความบาปเมื่อมนุษย์เราไม่มีความบาปการเป็นอยู่ชีวิตของเราเนี่ยไม่เหมือนปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่จะต้องตกทุกข์ยากลําบากที่จะต้องอต้องต้องเรียกว่ามีปัญหาสารพัดปัญหานะแล้วก็ แล้วก็เราจะต้องตายด้วยถ้าหากว่าอาดัมกับอีฟนั้นเชื่อฟังพระเจ้าไม่ผิดพลาดไม่หลงผิดแล้วนะ่ยก็มนุษย์เราทุกคนลูกลๆหลานๆทุกคนก็จะอยู่กันดำรงชีวิตไปตลอดชีวิตจะไม่มีการตายจะไม่มีการแก่จะไม่มีการเจ็บป่วยอีกก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้เราผิดแล้วผิดอกีกซ้ำแล้วซ้ำอกีกอย่าให้ประวัติซ้ำรอย สวมรอยของอาดามกับอีฟคือให้เราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เราเชื่อฟังเชื่อฟังคำบัญชาของพระเจ้าที่บอกว่าอย่าให้มีพระอื่นต่อหน้าเราขอบคุณครับเวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอให้อ,อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสาธุการแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์วันนี้ขอให้เราทั้งหลายนั้น ได้ยึดเอาพระปัญชาของพระองค์นั้นจริงจังแล้วก็ให้มอบถวายจิตใจให้กับพระองค์อย่างร้0ยเปอร์เซนขอบคุณพระองค์ขอให้พระพรของพระองค์มาถึงทุกทุกคนด้วยกับทูลพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อเมน